เมื่อสักครู่นี้คือบทความปลอมที่มีการไปอ้างว่าเป็นบทความเปลวสีเงินก็เลยมีการแจ้งว่าหยุดแชร์บทความเชียร์ทักษิณแอบอ้างเขียนโดยเปลวสีเงินตรวจสอบแล้วเป็นข้อเขียนของไพศาลพืชมงคลนะมีการแชร์บทความเรื่องไหนว่าไม่โกงโดยอ้างว่าผู้เขียนเนี่ยคือเปลวสีเงินจากไทยโพสต์ในโลกโซเชียลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมถ้าเกิดไปเห็นบทความเรื่องไหนว่าไม่โกงแล้วอ้างว่าเป็นบทความของเปลวสีเงินโดยมีเนื้อหาในลักษณะเชียร์คุณทักษิณเนี่ยโปรดทราบว่าไม่ใช่บทความของเปลวสีเงินนะแต่เป็นบทความของคุณไพศาลพืชมงคลอันนี้ไทยโพสต์เนี่ยทำแบนเนอร์ชี้แจงส่วนของแท้มาทางนี้ฮะทีนี้ของแท้บทความเปลวสีเงินวันนี้หัวเราะที่หลังดังกว่าเปลวสีเงินคนปลายซอยแล้วก็ภาพประกอบเป็นภาพการยืนหาเสียงบนเวทีหมายเลข29นะนี่เปลวสีเงินบอกว่าจำไว้นะเศรษฐาอย่าให้คนดูชาหมาดูถูกในวันข้างหน้าจนเป็นเศษถุยได้เป็นอันขาดถ้าชนะแล้วผิดคำพูดจากไปพูดที่วังสะพุงจังหวัดเลยที่บอกว่ามีคำถามตลอดเพื่อไทยจะร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติหรือไม่พี่น้องอยากให้ไปร่วมไหมพอแล้ว8ปีที่ผ่านมายืนยันชัดเจนไม่จับมือกับ2พรรคนี้นั่นคือที่วังสะพุงจังหวัดเลยไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติแล้วเปลวสีเงินก็ขีดเส้นใต้อีกแล้วที่ไปยืดอกย้ำที่สุโขทัยทีนี้ที่สุโขทัยก็ย้ำชัดอีกไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติทางเดียวคือต้องแลนสไลด์นะเปลวสีเงินบอกเนี่ยจำไว้ให้ดีนะที่พูดเอาไว้แบบนี้นะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเพื่อไทยยิ่งโม้ยิ่งลดราคาลงมาเรื่อยๆจึงอยากย้ำหัวตะปูให้แน่ใจว่าถ้าได้จัดตั้งรัฐบาลจะไม่ร่วมกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตินะสองพรรคนี้นะหรือจะไม่ร่วมกับพรรคอื่นๆด้วยเพื่อไทยตั้งรัฐบาลพรรคเดียวนะทักจะงงไม่รู้จะเชื่อฝ่ายไหนดีเพราะเพื่อไทยแถลงไปทางแต่ตัวนายกโพยเศรษฐาอุ้งอิงพูดไปทางในเรื่องจุดยืนการตั้งรัฐบาลคือเมื่อ10มกราคม66หมอชลน่านออกแถลงการในนามพรรคเพื่อไทยข้อ3บอกว่าพรรคเพื่อไทยขอยืนยันหนักอย่างหนักแน่นพรรคไม่ได้จับมือกับพรรคการเมืองใดในการตั้งรัฐบาลตามที่เป็นข่าวแล้วขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าจุดยืนของพรรคไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ทีนี้ช่วงหลังบอกว่าไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติเปลวสีเงินก็เลยถามว่าเห็นไหมเศรษฐาปฐมบทของพรรคนี่บอกว่าไม่จับมือกับพรรคใดตั้งรัฐบาลคำว่าไม่จับมือกับพรรคใดความหมายก็คือมันต้องพรรคเดียวมันต้องแลนสไลด์จึงจะเป็นรัฐบาลไม่เอาพรรคไหนๆทั้งสิ้นไม่ใช่เฉพาะไม่เอา2พรรคคือพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติอย่างที่เศรษฐาระบุแต่พอมาถึง9มีนาคม66ในที่ประชุมใหญ่สามัญพรรคเพื่อไทยหมอชลน่านแถลงมติที่ประชุมต่างจากที่พรรคเคยแถลงจากไม่จับมือกับพรรคใดตั้งรัฐบาลเป็นว่าที่ผ่านมาเพื่อไทยชูเป้าหมายแลนสไลด์ให้มากกว่า250เสียงแต่จากการประเมินในความเป็นจริงอาจได้ไม่ถึงจึงทำให้มีการคิดสูตรรัฐบาลผสมโดยตั้งเป้ารวมเสียงให้ได้310เสียงสูตรที่ลือๆกันก็คือเพื่อไทยจะได้ราวๆ220ไปจับมือกับพลังประชารัฐที่มีสว.ในมือแล้วพรรคอื่นๆเพราะหากตั้งรัฐบาลได้สำเร็จการบริหารเสียงสว.จะไม่มีความหมายส่วนสมดุลในรัฐบาลเพื่อไทยจะกุมสภาพได้ไม่เกิดการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีมากนักนี่เปลวสีเงินนี่โค้ดเปลวสีเงินบอกว่าอ้าวจากที่ไม่จับมือใครตอนนี้แสดงท่าทีจะจับมือกับพลังประชารัฐนะตกลงจุดยืนพรรคเนี้ยจะยึดส้นเท้าใครเป็นมาตรฐานก็เอาให้แน่สักส้นเพราะหลังจากนั้นเศรษฐาขึ้นมาพูดนะไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติอันนี้ล่าสุดซึ่งคำพูดของคุณเศรษฐาเนี่ยอันนี้ผมเพิ่มเติมนะคุณเศรษฐานี่ประกาศไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าครั้งหน้าตั้งรัฐบาลหน้าเนี่ยหลังเลือกตั้งเนี่ยถ้าแกไม่ได้เป็นนายกแกไม่อยู่ในรัฐบาล
ก็เท่ากับว่าถ้าเพื่อไทยไปจับมือกับพรรคอื่นตั้งรัฐบาลแล้วสุดท้ายแกไม่ได้เป็นนายกแกก็ไม่ต้องรับผิดชอบแกก็กลับแสนสิริแกก็ยังมีช่องนะเพราะแกเป้าหมายอย่างเดียวของแกเป็นจะเป็นนายกแล้วเขาจะให้เป็นเหรอเขาจะให้เป็นเหรอเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คืออีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพึงทราบว่าคุณเศรษฐามาการนี้เพื่อการใดแล้วแกประกาศตั้งแต่ต้นแล้วถ้าแกไม่ได้เป็นนายกแกไม่อยู่ในรัฐบาลหน้านะและบรรดาสิ่งอันที่คุณเศรษฐาประกาศเนี่ยก็ต้องฟังหูไว้หูด้วยนะนอกจากนี้เปลวสีเงินบอกว่านะเศรษฐาแคนดิเดตนายกเคยกล่าวหลายวาระว่ารังเกียจรัฐประหารอยากให้ทุกคนดูหน้าดิฉันไว้นั่นอุ๊งอิ๊งคงไม่ชอบการรัฐประหารครั้งล่าสุดเกิดขึ้น2ครั้งที่ฉันไม่ได้ชอบการไม่ตอบตรงๆหลายครั้งเพราะเราให้เกียรติประชาชนการเลือกตั้งยังไม่เกิดแต่ถามว่าอยากจับมือกับคนที่ทำรัฐประหารไหมเราจะอยากจับมือด้วยไหมนะอันนั้นคืออุ๊งอิ๊งคุณเปลวศรีเงินเลยบอกว่าทั้ง2คนเลยนายกโพยในแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคุณเปลวศรีเงินบอกกูจะบ้าฟังคนพรรคนี้ต่างคนต่างพูดแล้วงงนายกโพยคนที่2นายเศรษฐาพูดหัวนายชลน่านหัวหน้าพรรคพูดก้อยแต่อุ๊งอิ๊งนายกโพยคนที่1พูดกลางเหรียญเนี่ยเราเคยได้ยินว่ามีเหรียญ2ด้านใช่มั้ยแค่2อันนี้มันมี3หน้าเลยหัวก้อยแล้วก็อยู่ตรงกลางนะฮะสรุปไม่ว่าจะออกหัวออกก้อยออกกลางถูกหมดตามส้นยืนเพื่อไทยทั้งหมดถ้าเอาแบบนี้อย่างที่อุ้งอิงนายหญิงลูกสาวนายใหญ่ผู้จ่ายอาหารเม็ดทั้งคอกพูดหากถามว่าคนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยร่วมทำรัฐประหารเราจะอยากจับมือด้วยไหมฟังให้ดีภาษามันดิ้นได้ยิ่งกว่าลูกในท้องดิ้นซะอีกคนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยร่วมทำรัฐประหารฟังรวมๆจะเข้าใจว่าทุกพรรคที่ร่วมตั้งรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์เมื่อปี62คือพวกทำรัฐประหารไม่อยากจับมือพลังประชารัฐเบอร์37ของลุงป้อมเปล่านะเพราะลุงป้อมบอกว่าไม่ทำรัฐประหารไงได้ยินกันไม่เฉลยประกาศกลางสภาผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้เรื่องด้วยคนนี้คนเดียวที่พลเอกประวิตรอธิบายแล้วลุงตู่นั่งอยู่ข้างก็ยกมือรับผมทำคนเดียวผมรับผิดชอบใช่ไหมลุงป้อมชี้ไปที่พลเอกประยุทธ์นะตามในนี้จึงมีพรรครทสช.รวมไทยสร้างชาติเบอร์22ของพลเอกประยุทธ์พรรคเดียวเท่านั้นที่เพื่อไทยจะไม่จับมือถ้าตามในยะที่อุ๋งอิงพูดนะไม่อยากจับมือด้วยใช่ไหมดูวลีต่อมาของประโยคคนเขียนที่อุ๋งอิงท่องมาพูดแบบประโยคกำกวมเนี่ยคือตอบเป็นคำถามไงอุ๋งอิงเราจะอยากจับมือด้วยหรือไม่ดูหน้าดิฉันนะครับเราจะอยากจับมือด้วยหรือไม่บอกแล้วภาษามันดิ้นได้นี่เปลวสีเงินคอลัมนิสต์อาวุโสที่เขียนหนังสือเขียนบทความไม่รู้กี่พันบทความมาแล้วสอนว่าภาษานี่มันดิ้นได้อ่านขาดเลยต้องพินิจให้ดีถ้าอุ๊งอิ๊งพูดว่าเราจะไม่จับมืออันนี้ชัดเลยเราจะไม่จับมือกับพรรคนี้นั่นก็ปฏิเสธชัดเราจะไม่จับมือกับพรรคนี้เอาให้ชัดแต่ไม่ใช่ว่าเราจะอยากจับมือด้วยไหมมันไม่ชัดไงถ้าแบบนี้ใช่ไหมโดยเฉพาะในบทที่คนในพรรคอื่นพูดกันไปอีกแบบนึงทีนี้เปลวสีเงินบอกว่านี่อุ๊งอิ๊งใช้กลภาษาถามเราจะอยากจับมือด้วยหรือไม่ความอยากไม่อยากมันเป็นความรู้สึกไม่ใช่จริงที่เกิดขึ้นการบอกไม่อยากจับมือมันจะจับก็ได้ไม่จับก็ได้ถมไปเพื่อชาติเพื่อประชาชนฉันเลยจับยอมจริงๆไม่อยากจับนะได้ไหมได้เห็นไหมเปลวสีเงินบอกเนี่ยเหมือนคนเราไม่ชอบหน้ากันแต่ต้องทนฝืนทักทายกันเหมือนคนเราไม่ชอบกันแต่ต้องทำงานที่เดียวกันเหมือนคนเราไม่ชอบกันแต่อยู่บ้านหลังเดียวกันอันนี้เติมให้เปลวสีเงินบอกว่าอย่างสสเพื่อไทยใช่ว่าอยากเป็นหมาในคอกทักษิณกันทุกคนบางคนก็ไม่อยากแต่จำเป็นต้องอยู่เพราะอาหารเม็ดสมบูรณ์ทั้งชื่อคอกยังหลอกคนตาบอดให้เลือกได้อยู่ฉะนั้นเมื่อยินเศรษฐาใช้ประโยคบอกเล่าเราจะไม่จับมือพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติเท่ากับปิดทางตันให้ตัวเองจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐจะไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติคันจะสร้างสะพานตั้งด่านเก็บเงินทีหลังมันจะเสียหมูเสียหมาเสียหมู่บ้านเอาจึงอยากเตือนล่วงหน้า
ว่ากันจริงๆเศรษฐาโอเวอร์แอคชั่นเกินราคาไปไหมคุณเศรษฐาต้องลบคำปรามาสนี้ด้วยการยืนยันนะยังไงก็ไม่จับมือพลังประชารัฐไม่จับมือรวมไทยสร้างชาติแต่ไม่ใช่ว่าพอเขาจับมือแล้วตัวเองไม่ได้เป็นนายกก็เดินหนีไปไม่ต้องรับผิดชอบแล้วไม่ได้นะ เปลวสีเงินบอกถามจริงๆเศรษฐาโอเวอร์แอคชั่นเกินราคาไปไหมต้นทุนการเมืองคุณมีอะไรถึงเที่ยวชี้หน้าชี้หัวพรรคอื่นเขาจะเอาพรรคนั้นไม่เอาพรรคนี้มาร่วมตั้งรัฐบาลแล้วแถมด้อยค่าโจมตีรัฐบาลปัจจุบันแบบเสียหายเลยนะผิดวิสัยของมือเศรษฐกิจปราศัยหาเสียงการเมืองเล่นโจมตีทางการเมืองสาดโคลนเต็มที่เลยอยู่ในหลุมดำเศรษฐกิจย่อยยับไม่มีใครคบหาไม่ไปค้าขายไม่เปิดตลาดใหม่ๆนะแต่ข้อที่จริงตรงข้ามหมดเลยแล้วรู้ไหมนี่เปรียวสีเงินบอกว่าพรรคอื่นเขาอยากตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยและอยากได้คนอย่างคุณเป็นหัวหน้ารัฐบาลในตำแหน่งนายกซึ่งเป็นผู้นำเขาเนี่ยนะรู้หรือยังมีไหมที่สำคัญพวกเพื่อไทยเมาอาหารเม็ดหรือเมาโพเห็นทึกทักกันจริงว่าเลือกตั้งเที่ยวนี้จะได้สอสอกัน300ถึง400คนถ้าได้400คนจริงนี่ก็ไม่ต้องง้อพรรคอื่นเลยไม่ต้องง้อสวด้วยนะจนตอนนี้เริ่มแย่งตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันแล้วผมไม่แย้งท่านเพราะท่านอยู่กับโพส่วนผมผุบผุบโพโพอยู่กับชาวบ้านนอกโพที่เรียกว่าพลังเงียบนี่เปรียวสีเงินบอกพรรครวมไทยสร้างชาติของนายกสสเขตสู้เพื่อไทยไม่ได้แน่เพราะสังเกตในพรรคเองก็ยังหลอมไม่เข้าเนื้อแต่ชาวบ้านนอกโพไปทางไหนเห็นแต่ใครมีลูกสั่งลูกมีเมียสั่งเมียมีผัวสั่งผัวส่วนคุณตาคุณยายต่างท่องจำเลือกลุงตู่เบอร์22รวมไทยสร้างชาติสสเขตเท่าไหร่ไม่รู้แต่คะแนนพรรครวมไทยสร้างชาติคนจะเลือกลุงตู่เบอร์22มากกว่า6ล้านเสียงแน่นี่เปลวสีเงินเขียนนะฮะสุดท้ายเปลวสีเงินบอก6ล้านเสียงผมว่าน้อยไปแฟนๆลุงตู่ต้องออกมากากบาทเบอร์22ให้ได้สัก8ถึง10ล้านแบบนั้นจึงจะพออวดพรรคที่เอาชาติบ้านเมืองด้วยกันร่วมตั้งรัฐบาลได้คุณอนุทินคุณลุงป้อมคุณจุรินทร์คุณวราวุธก็จะไม่อึดอัดใจกับผู้นำคนเก่าในรัฐบาลใหม่เปลวสีเงินคนปลายซอยหัวเราะที่หลังดังกว่าฮ่าฮ่าฮ่าเพราะว่าคุณเปลวไม่ได้เขียนหัวเราะผมเลยหัวเราะให้ตอนท้ายฮ่าฮ่าฮ่าคืออันนี้น่าสนใจตรงที่คุณเปลวสีเงินเนี่ยมั่นใจว่าบัตรปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยพลังเงียบเนี่ยจะเลือกลุงตู่นะคืออันนี้เพิ่มเติมนะแลกเปลี่ยนนะผู้ชมจำได้ไหมก่อนหน้านี้หลายอย่างที่รัฐบาลทำแล้วเกิดประโยชน์เนี่ยกลุ่มที่ได้รับประโยชน์เนี่ยหลายคนหลายกลุ่มพูดอย่างเช่นเรื่องเงินเดือนอปทนายกสมพันธ์อปทได้มีการสื่อสารตรงและสะท้อนให้สัมภาษณ์สื่อเลยผมยังเก็บเทปไว้เลยแกบอกว่าเราจำได้หมดว่าใครพูดจริงทำจริงให้กับพวกเรานะส่วนเรื่องเขตเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลแต่เราพร้อมที่จะแสดงออกสนับสนุนคนที่ทำให้พวกเราทำประโยชน์ให้พวกเราอย่างจริงใจแล้วเราจำได้ว่าเป็นใครนี่พูดในยะแบบนี้ตีความได้ไหมว่ามันหมายถึงการจะเลือกบัญชีรายชื่อให้กับคนที่เขาคิดว่าทำประโยชน์จริงให้กับพวกเขาไม่ใช่พวกขี้คุยแล้วไม่ทำส่วนเขตฟรีสไตล์เลือกคนที่รักแล้วก็เลือกพรรคที่ชอบไงเนี่ยแบบกากบาท2บัตร2ใบไงมันเลือกได้2แบบไงมันจึงจะมีปรากฏการณ์แบบที่คุณเปลวพูดได้อย่างบางคนผู้เฒ่าผู้แก่ได้กินได้อยู่บัตรสวัสดิการบัตรลุงตู่นะก็จะไปเลือกท่านนะส่วนเรื่องเขตล่ะก็เลือกสสที่ใกล้ตัวที่ไว้ใจอยู่กันมานานหรือยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่เห็นสิ่งที่จับต้องได้8ปีที่ผ่านมาขอเป็นกำลังใจให้ลุงตู่คิดว่าแบบนี้มันจะมีไหมเปลวสีเงินบอกว่าแบบนี้มันจะมีเยอะพูดง่ายๆก็เลยลงท้ายว่าถ้าเกิดว่าได้สัก8ถึง10ล้านเสียงปาร์ตี้ลิสต์นะสสเขตเนี่ยได้สู้พรรคร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยหรือประชาธิปัตย์ได้หรือไม่ได้พลังประชาธิปัตย์พลังประชารัฐได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ถ้าเกิดปาร์ตี้ลิสต์รวมไทยสร้างชาติทะลุไป8ถึง10ล้านเสียง
เสียงมันก็จะดังพอเพราะปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็คือการเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ในยะหนึ่งคือการเลือกแคนดิเดตนายกในพรรคนั้นก็สามารถเป็นความชอบธรรมได้ว่าเนี่ยคนอยากให้ใครเป็นนายกแล้วถ้าเกิดต้องตั้งรัฐบาลสมมติว่าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จนะอ้าวอันดับสองตั้งอย่างที่คุณอนุทินได้สัมภาษณ์วันก่อนแล้วตั้งรัฐบาลอำนาจการต่อรองเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มให้กับลุงตู่ด้วยก็จะเป็นคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลว่าเอาใครเป็นนายกนะแต่แน่นอนเนี่ยจำนวนส.ส.รวมเนี่ยสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อความที่เปลวศรีเงินสื่อสารออกมาก็เลยขอขยายเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store